หนูเล็กก่อนบ่ายรถพี่สะพ้ายตกคลองเหลือแต่หลานรอดเป็นตายเท่ากันคนบันเทิงช่วยและแห่ส่งกำลังใจช็อกเลยครับหนูเล็กก่อนบ่ายเผยภาพอุบัติเหตุใหญ่รถตกคลองที่เหลือเพียงหลานชายรอดชีวิตและอาการหนักพร้อมกับข้อความยาวๆว่าหลายคนคงได้เห็นข่าวเมื่อหลายวันก่อนที่รถเกิดอุบัติเหตุที่กาญจนบุรีจนรถอีกคันเสียหลักตกลงในคลองหลังที่ตกลงในคลองคือมีหลานหนูเล็กและพี่สะใภ้อยู่ในรถคันนั้นด้วยในรถมีด้วยกัน4คนตอนนี้เหลือแค่หลานชายหนูเล็กคนเดียวที่รอดชีวิตแต่อาการยังหนักมากๆเป็นตายเท่ากัน3วันที่ผ่านมาหนูเล็กวุ่นอยู่กับการหาติดต่อโรงพยาบาลที่สามารถรักษาอาการหลานได้จนตอนนี้หลานหนูเล็กได้เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็กสถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินีแล้วนะคะหนูเล็กต้องขอขอบพระคุณคุณหมออาจารย์หมอทุกท่านที่รับหลานและดูแลเป็นอย่างดีมากๆนะคะพี่ชายและญาติดีใจมากๆค่ะทำให้เรามีหวังขึ้นมาอีกขอพระคุณโรงพยาบาลมักรักและกรุงเทพสนามจันทร์ที่ดูแลจนถึงโรงพยาบาลเด็กและหนูเล็กต้องขอขอบพระคุณพี่มิกพี่ชายที่รักพี่จูนพี่เปิ้ลนาครพี่ชายพี่ชายพี่เปิ้ลเมืองการพี่ตุกี้พี่ท็อปดาราลีนุชพี่ประภาพรพี่แหม่มสุริวิภาคุณพี่ตุ้มและที่ขาดไม่ได้คือคุณหมอต่อขอบพระคุณในการช่วยเหลือคำปรึกษาในเวลาที่พวกเราไม่มีใครจริงๆค่ะขอบพระคุณที่ช่วยเหลือในทุกๆทางตอนนี้ถึงหลานชายจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เราจะไม่ลืมพระคุณในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือครั้งนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุและหนูอยากจะบอกว่ามีอะไรให้หนูช่วยเหลือบอกได้24ชั่วโมงเลยนะคะพร้อมเสมอค่ะท่ามกลางคนในวงการบันเทิงครับแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิวิกกี้สุนิสากุ๊บกิ๊บครูอ้วนดีเจนุ้ยขณะที่มิกบรมวุฒิครับก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ายินดีเสมอครับขอให้หลานดีขึ้นเรื่อยๆนะน้องและนี่ก็เป็นโพสต์ที่หนูเล็กก่อนบ่ายครับที่ได้โพสต์เอาไว้และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้และก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านกันด้วยนะครับที่เข้ามารับฟังข่าวสารจากเราซูเปอร์สตาร์ดาราและก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมรับฟังการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางเราได้ตลอดเวลากันเลยนะครับ